ู่ที่ 339,000 บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ด้วยนะครับและสวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับคลิปนี้พี่เอกจะพาทุกคนครับมาเล่าเรื่องรถมือ2หรือเล่าเรื่องรถยูสคาร์กันอีก1คัน1รุ่นนะครับคันที่เห็นอยู่คือ Toyota Vios 1.5J ปี2018ยังมีความน่าสนใจยังไงทำไมถึงมาแนะนำคันนี้มาดูกันได้เลยครับเรามาดูหน้าตากันสักหน่อยนะครับต้องบอกว่านี่คือ Toyota Vios นะครับที่มากับเครื่องยนต์นะครับ 1.5 ลิตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เอกจะขออนุญาตพาทุกคนครับมาดูหน้าตากันก่อนอย่างที่เห็นนะครับในตัวกระจังตัวกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เราจะมีในเรื่องของนะครับกันชนที่มีแถบสีดำด้านอย่างนี้มาแต่อันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นชุดโคมไฟเนี่ยก็จะมากับชุดโคมไฟแบบหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับก็เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์สะท้อนขึ้นมานะครับเราไล่มาดูด้านข้างครับจะเห็นเลยว่าล้อที่ให้มาเป็นกระทะล้อ15นิ้วนะครับยางมาเป็น 185/60R15 นะครับก็ถือว่าได้ความคุ้มค่ามาและคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นถ้าเหมาะนะครับกับใครที่ต้องการสนใจเนี่ยเป็นน้องๆนักศึกษาก็ดีนะครับซื้อไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ลูกขับไปเรียนนะครับคันนี้ราคาย่อมเยาเรามาดูด้านข้างสิ่งที่ได้มากระจกนะมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้ในตัวรถเองเนี่ยนะครับถือว่าเนียนกริบนะครับคันนี้นะไม่มีชนหนักครับและสีก็ดูแล้วโอเคเนียนเนียนนะครับไม่เคยจมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยคว่ำมาอันนี้ถือว่าคันนี้อยากแนะนำนะครับด้านหลังก็เหมือนกันล้อมาให้15นิ้วนะครับใกล้เคียงนะครับเหมือนกับด้านหน้านั่นเองในชุดไฟด้านหลังนะครับก็มาแบบใสกิ้งเลยนะครับก็มาเป็นแบบเนี่ยสีแดงโคมนะสวยงามนะครับชุดกันชนด้านล่างมานะครับคือการสีการเก็บรายละเอียดของตัวรถเนี่ยมาเนียนเลยคือใครสนใจและซื้อเนี่ยก็ซื้อขับได้เลยนะครับแต่การเปิดฝากระโปรงท้ายต้องเปิดจากด้านในนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับห้องสัมภาระมีขนาดใหญ่ถ้าถามว่าใส่ถุงก๊อปได้ไหมสามารถใส่ถุงก๊อปขนาดใหญ่ได้เลยนะครับแถมหัวไม้หนึ่งก็น่าจะใส่ได้นะครับเรามาดูภายในกันนะครับเปิดประตูออกมานะครับเราจะเห็นนะครับความสปอร์ตนะให้มาเป็นโทนสีดำนะครับตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยจะให้มาเป็นเบาะผ้าเห็นไหมครับเป็นเบาะผ้าสีดำแต่ปรับแบบแมนนวลนะครับตัวพวงมาลัยก็เป็นยูริเทนขึ้นรูป3ก้านนะครับตัวคันเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบขั้นบันไดมาให้วิทยุนะครับก็ให้มาเป็นแบบวิทยุที่พร้อมกับแผ่นซีดีนะครับอาจจะยังไม่ใช่มีหน้าจอทัชสกรีนนะแล้วก็หน้าจอดิจิตอลก็เป็นแบบอนาล็อกมีมาให้ครบถ้วนแอร์ก็มีมาให้ครบนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะได้เลยครับคราวนี้เรามาดูในเบาะแถวที่2เหมือนกันนะครับเบาะแถวที่2เราเปิดออกมาปุ๊บนะครับพอมองเข้าไปเนี่ยตัวรถมันมีความกว้างในสไตล์ของ Toyota Vios อยู่แล้วนะครับเลกรูมเฮดรูมมีความกว้างนะครับและตัวเบาะที่ทุกคนเห็นก็เป็นเบาะผ้าหัวหมอนมีมาให้ครบทั้ง3ตำแหน่งเบลมีมาให้ทั้ง3จุดยกเว้นอย่างเดียวที่ขาดหายไปนั่นคือการพับเบาะนะครับเรายังไม่สามารถจะพับเบาะรุ่นนี้ลงมาได้นั่นเองครับและเรามาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับเบนซิน4สูบนะครับและมีขนาดนะครับแรงม้าอยู่ที่108แรงม้าแรงบิด140นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดบอกแบบนี้เลยนะครับว่าอัตราต้นอันนี้กดมาปุ๊บพุ่งเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัว 1.5 นี่ก็จะเป็นบล็อกสุดท้ายและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์ 1.2 นั่นเองใครอยากได้เครื่องยนต์ที่มีกำลังวังชานี่เลยครับคันนี้เลยครับดูแล้วเป็นไงครับสวยไหมอยากได้ไหมครับราคาคันนี้นะครับตั้งไว้อยู่ที่ 339,000 บาทเท่านั้นนะครับกับไมเลจที่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมไมเลจก็อยู่ที่ 170,000 โลเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับเรามีประกันให้คุณนะครับก็คือสามารถที่จะประกันเครื่องยนต์6เดือนนะครับหรือ 20,000 กิโลเลยนะครับก็มีมาให้และก็ใครนะครับสามารถนะฟรีดาวได้ด้วยนะครับและผ่อนเนี้ยต่อเดือนอยู่เพียงแค่ 5,800 บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อมานะครับด้านล่างได้เลยนะครับกับในตัวของกรุงไทยยูสคาร์นั่นเองครับเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงบอกกันมานะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วย
จอกันคลิปหน้าพี่เอกจะพาทุกคนมาชมรถอะไรก็ติดตามกันนะแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่องเล่าเรื่องรถยูคาเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับจะมีเรื่องเล่าของรถยนต์มือสองอยู่ในนั้นด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวรถอะไรติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ